ไหนว่าจะเตรียมเป็นว่าที่สามีที่ดีคะมาทำไมนี่ทำอย่างกับผมอยากมาเห็นหน้ายักษ์ของคุณนักนี่มีคนอื่นเขาอยากเจอคุณนะครับอยู่ทางนู้นเชิญครับลีใจร้ายจังเลยนะคะไม่เคยไปเยี่ยมลีบ้างเลยเงียบไปแล้วครับเมื่อกี้ยังพูดจ่อยๆอยู่เลยลีดูดีขึ้นมากเลยนะคะมานั่งก่อนนะแอบไปเยี่ยมลีมาเหรอคะเลยเห็นว่าดีขึ้นอ่ะคุณเกดคะลีอยากจะขอโทษคุณเกดนะคะเรื่องที่ลีเข้าใจคุณเกดผิดไปอะค่ะลีแย่จริงเลยนะคะที่คิดอะไรอย่างนั้นได้ไม่ต้องขอโทษเก๋แล้วค่ะเก๋ทำให้คุณเป็นแบบนี้เก๋ก็รู้สึกแย่พออยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกค่ะถือว่าฟาดเคราะห์ไปไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเก๋แล้วนะคะลีลาออกจากงานแล้วนะคะที่ผมเล่าให้คุณฟังวันนั้นไงครับแม่นี่น่าอิจฉาจังเลยนะคะใกล้ถึงวันแต่งแล้วใช่ไหมคะค่ะจะอิจฉาทำไมคะคุณเอกคุณเก๋เองก็ห่วงนะครับผมกับลีจะไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้นมาทำลายคุณกับคุณรัชชาแน่นอนค่ะก็เราเพื่อนกันนี่คะจะอยู่เฉยได้ยังไงเนี่ยจริงไหมคะ นี่จะไปทำอะไรเขาได้คะเมื่อเช้านี้ยายศรีนีเพิ่งมาอารวาสที่นี่ไปหยกๆแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเลยดีไหมคะเนี่ยแค่นั้นน่ะมันยังน้อยไปสำหรับยายศรีนีนะไม่ระคายเคืองหรอกผมแวะไปหาคุณรัชชามาด้วยนะครับแต่ว่าไม่เจอเนี่ยบอกให้โทรกลับมาก็ไม่เห็นติดต่อกลับมาเลยแล้วผมก็ต้องดูแลคุณลีอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยไม่ได้โทรกลับไปหาเขาเหมือนกันนี่คุณติดต่อคุณรัชชาทำไมอย่าบอกนะเปล่าครับเปล่าก็ผมแค่ว่างๆก็แวะไปหาแค่นั้นเองละครับไม่ใช่ว่าจะไปบอกนะว่าเกดอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ถึงเขารู้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเนาะนี่คุณเกดเชื่อที่ยายซินีพูดเหรอคะแล้วใครยืนยันกับเกดได้อะคะว่าใครพูดจริงพูดไม่จริงอะแล้วถ้าเกิดคุณรัชชาเขาสนใจอยากจะรู้เรื่องเกดเขาก็ต้องโทรกลับคุณพัทแล้วสินี่เขาก็ไม่ได้โทรนี่ก็คุณมัวแต่เล่นซ่อนหากันอยู่อย่างเงี้ยคุณรัชชาเขาจะมีโอกาสมาแก้ตัวกับคุณได้ยังไงล่ะครับผมฟังแล้วผมสับสนเลยเนี่ยตกลงคุณอยากจะให้เขารู้หรือไม่อยากให้เขารู้กันแน่ครับนางสาวสับสนตกลงเข้าข้างเขาใช่ไหมไม่เอาแล้วผมพูดถึงทีไรเนี่ยเข้าตัวเองทุกทีเลยพูดดีกว่าทำไมไม่ไปทำที่ออฟฟิศล่ะคะหอบกลับมาทำที่บ้านอย่างนี้ลำบากเปล่าถามผมแบบนี้อยากจะให้ผมตอบใช่ไหมว่าผมยังเป็นห่วงเมียท้องอยู่ของผมคนเนี้ยจนไม่เป็นอันทำงานปากดีชิมนะเบื่อแล้วค่ะของว่างมาแล้วค่ะด้วยนี่เดียวค่ะทาเถอะค่ะคุณหนูจะได้แข็งแรงไงคะเอมคุณหนูของเอมเนี่ยหมายถึงคุณหนูในนี้หรือว่าคุณหนูคนนี้กันแน่ก็ทั้งสองคนนั่นแหละค่ะเออคุณคะเย็นนี้คุณท่านกับคุณรัชชาจะมาทานข้าวที่นี่ใช่ไหมตาละชาโทรมาบอกนะป้าเตรียมตามที่ฉันสั่งได้เลยนะค่ะจ้ะค่ะตายโอ้ยคุณละชาอะไรคือคุณหมวดนะคะแวะไปหาคุณละชาที่บ้านแล้วไม่พบสั่งเอมว่าคุณละชากลับมาให้โทรไปหาแต่ว่าเอมลืมสนิทเลยค่ะก็เดี๋ยวตาละชามาเนี่ยป้าก็อย่าลืมอีกแล้วกันนะ
แล้วคุณพัฒนาบอกหรือเปล่าล่ะว่าเรื่องอะไรด่วนไหมโอ้ก็เอมว่าต้องด่วนนะคะเพราะว่าเรื่องคุณเกศนะคะว่าไงนะตามเจอแล้วเหรอก็เอมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะคะแต่บอกแต่ว่าเรื่องคุณเกศค่ะต้องมีเกศซะด้วยสิงั้นเดี๋ยวฉันโทรให้เลยนะป้าไปเข้าครัวป่ะยังไงอย่าลืมฝากขอโทษคุณลิชาให้ป้าด้วยนะคะพี่ไทยเหรอครับตอนนี้ไม่ยุ่งหรอกครับแต่เดี๋ยวต้องเข้าประชุมนะครับเรื่องคุณเกศเหรอครับนี่ผมยังไม่ได้คุยกับคุณพัทเลยครับไม่รู้ด้วยนะครับว่าคุณเกศเข้าไปหาที่บ้านนะครับเหรอครับราชาครับครับพี่ไทยครับได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบเข้าประชุมนะครับแล้วประชุมเสร็จเมื่อไหร่ผมจะโทรหาคุณพัทเลยนะครับครับผมขอบคุณพี่ฮัทไทยมากนะครับครับผมครับครับแน่นอนครับคุณราชาผมไม่โกหกหรอกครับครับผมได้ครับขอให้โชคดีนะครับคุณราชาครับสวัสดีครับคุณแน่ใจเหรอคะว่าคุณเกศเธอจะไม่โกรธโกรธก็ยอมแล้วครับดูสายตาคุณเกศก็รู้แล้วว่ายังรักคุณราชาอยู่ขนาดไหนแล้วคุณราชาดีใจไหมคะที่รู้ว่าคุณเกศอยู่ที่ไหนรายนั้นเหรอครับจะเหลือเหรอป่านนี้สงสัยขับรถไปหาคุณเกศแล้วด้วยแต่นี่ก็อดไม่สบายใจไม่ได้นะคะเคยได้ยินไหมคะว่าเรื่องผัวเมียเขาห้ามยุ่งเขาเนี่ยใครครับจะไม่ให้เรายุ่งได้ยังไงคุณเลิศชายกับคุณเก๋ก็ยังไม่ได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันซะหน่อยเราก็ไม่ผิดเบอร์ไม่คุ้นเลยค่ะสวัสดีครับผมพัฒนาครับคุณเองเหรอมีอะไรให้ผมรับใช้ครับผมไม่หาคุณรัชามาคุณรู้ด้วยเหรอครับแล้วทำไมผมต้องบอกคุณด้วยว่าผมไปหาเขาทำไมอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ได้ถ้าคุณอยากรู้ผมก็จะบอกให้เอาบุญนะตอนนี้คุณรัชาเขารู้แล้วว่าคุณเกศอยู่ที่ไหนและเขาก็กำลังจะไปหากันอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี่แหละคุณคงไม่มีเวลาไปขัดขวางเขาแล้วมั้งนอกจากว่าคุณจะเป็นแม่มดแต่คุณมันก็แม่มดชัดๆอยู่แล้วนี่ไอ้บ้าไอ้บ้าแกไม่ได้เกี่ยวด้วยสักหน่อยอ่ะทำไมว่าประมาณชีวิตมันเยอะเป็นตรอกเล็กๆคุณตรงเข้าไปสุดซอยเลี้ยวซ้ายจะมีแยกอีกแยกนึงสังเกตให้ดีนะระวังเลยแล้วก็เลี้ยวขวานับไปอีก8ห้องคุณนี่ไม่รู้จะลำบากมาทำไมนะเพลียๆอย่างเงี้ยนอนอยู่บ้านผมซื้อไปฝากก็ได้อะบ่นอะไรอ่ะเดี๋ยวๆๆๆทีละครับอาหารญี่ปุ่นน่ะไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยคุณก็คิดมากคุณนี่ผมก็ต้องเป็นห่วงเป็นธรรมดาสิจ๊ะนี่คุณท้องไส้ขนาดนี้ทำไมใส่ส้นสูงแบบนี้เล่าโธ่ใส่ส้นเตี้ยๆก็เป็นป้าสิฉันไม่เอาหรอกห่วงสวยอยู่นั่นแหละอ้าวเปิดฉันคิดเองได้ไม่เป็นอะไรใช่ขึ้นผมประคองก้นไว้ให้นะโอเคคุณไม่ต้องกระเถิบเลยนะเดี๋ยวผมลุกขึ้นเองโอเค
เดี๋ยวก่อนต้องรัดเอาไว้หน่อยนะโอ้ยไม่เอาหรอกมันรัดท้องอึดอัดนะไม่เอาไม่เป็นอะไรหรอกนะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วไม่เป็นอะไรหรอกเฮ้ยนี่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงกันเล่าใครเขาพูดแบบนี้กันเวลาจะเดินทางอ่ะเอาหน้าเอาหน้ารัดไปหน่อยนะไม่เอาฉันอึดอัดนะไม่เอาไปเถอะค่ะป้าถ้างั้นผมกอดไว้ให้ก็ได้โอ้ยคนอ้าวปิดประตูแล้วปิดประตูป้าป้าป้าไม่ได้หายใจไม่ออกไม่เป็นไรผมคุณอย่าอ้วกนะคุณอย่าอ้วกนะเดี๋ยวเลิฟหมดดีนะจ้า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 ดีนะจ้าลูกผมว้ายเป็นไรหรือเปล่าเปิดประตูเกิดอะไรขึ้นวะเปิดประตูสิแล้วอะไรมาเปิดประตูคุณใจเย็นนะไม่มีอะไรมาถูกชนท้ายนะคุณใจเย็นอย่าตกใจนะคุณนี่อย่าตกใจนะคุณฉันเป็นอะไรตกใจนิดเดียวให้ลงไปดูเถอะค่ะรู้สึกจะเป็นแท็กซี่ใช่ไหมคะจ้าไม่เป็นไรนะโอเคคุณอยู่กับลูกในรถโอเคเดี๋ยวผมไปด้วยนี่ขับรถภาษาอะไรกันเนี่ยฮะขอโทษครับอย่าเรื่องผมเลยนะครับผมเพิ่งจะออกวิ่งรถมายังไม่ได้ผู้โดยสารเลยครับอ้าวไม่ได้ผู้โดยสารแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรถผมด้วยเหรอนี่คุณเอาเรื่องเขาเลยนะคะรถไม่ได้เป็นอะไรมากใช่หรอคะจะไปเคลมประกันอะไรกันนะเฮ้ยแล้วรถคุณเนี่ยเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่เป็นอะไรมากหรอกครับพอซ่อมได้ครับแต่ถ้าให้ผมซ่อมรถให้คุณนะคงไม่ไหวแล้วครับคงแง่สิรถไม่ใช่ถูกๆนี่การชนนี่ก็รอไป 2-3 แสนขอบคุณมากนะครับคุณผู้หญิงอ้าวมีท้องด้วยเหรอครับเออสิแล้วมายุ่งอะไรด้วยเล่ามาชี้ทำไมโถเอ้ยทำไมดวงผมมันสวยซ้ำสวยซ้อนนี้ก็ไม่รู้ครับเอาเมื่อวานเนี่ยผมก็ชนมาท้องเหมือนคุณผู้หญิงเนี่ยนะครับบอกให้ไปโรงพยาบาลก็ไม่ยอมไปปรากฏว่าไงครับแทงครับแทงครับแต่คุณผู้หญิงดูไม่เป็นไรแล้วครับผมขอโทษด้วยนะครับที่แม่เรื่องผมครับแทงลูกคุณยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะโอ้ไม่ได้ไปเลยออกรถเลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลคุณนี่ใจเย็นนะใจเย็นลูกนะตอนนี้แหละใจเย็นไม่ได้เป็นอะไรฉันไม่ได้เป็นอะไรเรียบร้อยมั้ยเรียบร้อยครับขอบคุณครับคิดว่าคนอย่างฉันน่ะเหรอจะตันอยากจะคอยรักเธอแม้ว่าเธอมองข้ามฉันไปอยากจะอยู่ให้เธอได้มั่นใจฉันยังเป็นคนเดิมครับพี่อาทัยคุณดูเสร็จแล้วครับว่าไงนะครับโรงพยาบาลไหนครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับเสร็จครับพี่อาทัยเป็นไงบ้างฮะยังอยู่ในห้องตรวจอยู่เลยครับเป็นไงบ้างครับเป็นลมไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอ่ะเปล่าคืออาการก็ปกติครับคือความจริงครับรถก็ไม่ได้ชนอะไรรุนแรงนักหนาหรอกครับแต่ว่าผมห่วงเอาไว้ก่อนนะครับก็ดีแล้วครับโล่งอกไปหน่อยยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ช่วยดูแลพี่สาวผมโถคุณพี่สาวคุณก็เมียผมนะครับคุณหมอครับเมียผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกครับคุณหมอแน่ใจนะครับว่าตรวจละเอียดแล้วแน่สิครับถ้าอยากให้สบายใจเนี่ยเราดูอาการที่นี่สักคืนไหมล่ะครับเอาครับเอาครับคือว่าลูกคนแรกครับคุณหมอต้องเข้าใจนะครับครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่จัดการเรื่องห้องพักให้นะครับครับขอบคุณมากครับเอา VIP เลยนะครับ
ได้เลยครับขอบคุณครับคุณหมอเร็วๆนะครับนี่คุณเป็นเอามากเลยนะจะให้พาใครนอนโรงพยาบาลเลยเหรอคะตัลชาดูพี่เขยเธอสิก็ตามใจคุณดุสิตเขาเถอะครับมีสามีทั้งรักทั้งห่วงแบบนี้น่าปลื้มออกนะครับหาที่ไหนได้จริงด้วยหายากไม่จะบอกให้เข้ากันเป็นปี่เป็นขุยเลยนะคะแต่ว่าไทยยังไม่อยากนอนโรงพยาบาลเลยอะไม่ชอบเลยคุณนะไม่เป็นไรนะคืนเดียวเท่านั้นเองนะแล้วยังไงอะผมอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงเลยคุณพัฒน์ผมเองครับมีข่าวดีมาบอกแล้วครับคุณรัชชาข่าวดีอะไรนะครับผมยังไปไม่ถึงร้านคุณเกศเลยอ้าวไหนงั้นล่ะครับก็พี่ไทยมีอุบัติเหตุนะครับก็ตอนที่ผมกำลังเดินอยู่ในเขาวงกตอะไรของคุณนั่นแหละครับคุณไทยเป็นอะไรไปครับก็ไม่มีอะไรซีเรียสหรอกครับแท็กซี่ชนท้ายนะครับแต่คุณดุสิตเขาห่วงลูกในท้องก็เลยจับพี่ไทยนอนโรงพยาบาลตอนนี้ยังอยู่เลยนะครับแต่ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมครับปลอดภัยดีครับแต่ผมสิครับเย็นวันนี้เนี่ยคุณดุสิตเขามีธุระด่วนก็เลยกลายเป็นผมที่ต้องไปเฝ้าพี่ไทยแทนคุณก็เลยไม่ได้ไปพบคุณเกศอีกตามเคยครับโทรไปเลยดีไหมครับคุณพัดอย่านะครับอย่าเด็ดขาดเลยผมรับรองว่าเขาต้องไม่ยอมคุยกับคุณเกิน2คำแน่ๆครับนอกจากคำว่าสวัสดีค่ะกับลาก่อนค่ะโอ้ยแล้วนี่ผมจะทำยังไงดีนะครับผมจะตายอยู่แล้วนะครับผมไม่เข้าใจเลยนะครับว่าคุณเกศกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลนี้ไปได้ยังไงอะครับนี่เรื่องแค่นี้จะหนีกันไปตลอดชาติเลยหรือไงครับเดี๋ยวนะครับผมยังไม่ได้เล่าเรื่องสิ่งนี้ให้คุณฟังใช่ไหมครับเรื่องคุณเธอเยอะเหลือเกินเรื่องไหนนะครับทำไมแม่คนนี้ถึงได้ร้ายอย่างนี้นะบอกกับพัทรินว่าท้องกับเธอเสร็จแล้วก็มาบอกกับทางเราให้ตามง้อพัทรินคืนมาคิดได้ไงเนี่ยสงสัยจะดูหนังมากไปหน่อยมั้งผมกลุ้มจนหัวจะระเบิดอยู่แล้วครับอย่างนี้นะครับงอให้ตายใครเขาจะยอมคืนดีด้วยแต่เธอก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าพัทรินน่ะอยู่ที่ไหนอ่ะก็บุกไปเลยสิเป็นไงก็เป็นกันคราวที่แล้วนะครับตอนคุณลีป่วยนะครับเขายังวิ่งหนีผมได้เลยคราวนี้นะครับคงจะยอมนั่งฟังผมพูดตาปิดๆหรอกนะครับแล้วทำไงล่ะก็ทำไงล่ะครับหนามยอกต้องเอาหนามบ่งยังไงนะครับเอานะว่าจะถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้วเฉียวหาเรื่องเองนะยายซินีช่วยต่อโทรศัพท์หาคุณพัฒนาให้พี่หน่อยบอกว่าพี่ขอคุยด้วยแล้วพี่หาไทยจะคุยอะไรครับถ้าบอกก็ไม่สนุกนะสิต่อเร็วๆเข้าพัดไม่อยู่หรอกสวัสดีค่ะคุณน้าไม่ทราบว่าคุณลุงไปไหนหรอคะต่างประเทศหนูมีธุระอะไรเหรอจ๊ะคือสีเป็นเพื่อนกับยายเกศนะคะจำได้ทำไมจะจำไม่ได้ล่ะหนูที่ดื่มเก่งๆวันแต่งงานของคุณไทยใช่ไหมงั้นสีขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันนะคะไหนๆคุณลุงก็ไม่อยู่เนี่ยสีขอคุยกับคุณน้าแทนได้ใช่ไหมคะว่ามาสิ
คุณน้าคงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสีกับพี่รัชาแล้วทางคุณวสุเขามาบอกแล้วนี่ว่าไม่มีอะไรค่ะสีก็เป็นคนบอกพวกเขาไปแบบนั้นเองแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะสีกำลังท้องกับพี่รัชาสีก็สับสนนะคะสีทราบค่ะว่าพี่รัชากับพัทรินเนี่ยเขารักกันมากสีก็ไม่อยากทำลายพวกเขานะแล้วที่สีตัดสินใจบอกครอบครัวพี่รัชาไปว่าเราไม่มีอะไรกันก็เพราะว่าตอนแรกสีก็ตั้งใจว่าจะหนีไปต่างประเทศเงียบๆปล่อยให้พวกเขาสองคนได้ลงเอยกันแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยสีก็ทำใจไม่ได้นะคะวันนี้สีก็เลยตัดสินใจว่าจะมาเล่าความจริงทุกอย่างให้คุณลุงทราบเผื่อว่าคุณลุงเนี่ยจะช่วยคุยกับพัทรินได้ดีกว่าสีแล้วยังไงจะให้ยายเกดทำยังไงก็เลิกล้มการแต่งงานกับพี่รัชาสิคะง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอสิทราบค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณน้ากับคุณลุงเนี่ยจะยอมให้พัทรินขายหน้าแต่งงานกับผู้ชายที่เขามีลูกมีเมียแล้วเหรอคะยังไงผมก็ต้องไปเยี่ยมคุณชาไทยอยู่แล้วครับส่วนเรื่องคุณเกศเนี่ยถือเป็นของแถมเข้าเรื่องเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณดุสิตก็มารับพี่แล้วเดี๋ยวไม่ทันพี่อยากจะให้คุณพัฒน์เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้พัทรินน่ะมาที่บ้านพี่ที่วสุวัฒน์นะคะโอ้โหทำไมขอยากจังล่ะครับรู้ว่ายากแต่ก็ต้องหาวิธีอะค่ะเพราะถ้าปล่อยให้สินีพูดกับคนนู้นแบบนึงพูดกับคนนี้แบบนึงทุกอย่างระหว่างตาลชากับพัทรินน่ะพังแน่พี่เลยอยากให้คุณพัฒน่ะพาพัทรินมาที่บ้านพี่พี่จะพิสูจน์ให้เขารู้ว่าที่สินีพูดน่ะมันไม่จริงพี่ไทยครับแล้วถ้าเกิดสินีเขายังยืนกระต่ายขาเดียวเสียงแข็งไม่ยอมรับพี่ไทยจะทำไงนะเอานะพี่มีวิธีก็แล้วกันขอให้พาพัทรินมาที่บ้านพี่ให้ได้ก่อนเถอะคุณก็จะเป็นตัวเองเหมือนกันนะงานเนี้ยให้ผมเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่คนสำคัญของเรานี่สิทำยังไงถึงจะยอมมาเอาเป็นว่าผมรับปากกันแล้วกันครับแต่ว่าให้เวลาผมหน่อยเพราะรู้ๆกันอยู่ว่าคุณเกศของเราดื้อขนาดไหนพี่ไทยครับผมไม่เห็นด้วยเลยนะกับการที่จะต้องมาวางแผนอะไรแบบนี้ทำไมไม่พูดความจริงคุยกันตรงๆก็สิ้นเรื่องเลยตรงๆของเธอเนี่ยมันเจ๊งมากี่รอบแล้วล่ะหยุดพูดไปเลยนะตกลงตามนี้นะคะคุณพัทครับป้าหายไปไหนมาคะตั้งหลายวันน่ะไปต่างจังหวัดมาโถไปเที่ยวมานี่เองเล่าให้ฟังมั่งสิคะไปทำบุญจ้าไปทำบุญให้กับเจ้าของดอกมะลิจ้ะเจ้าของมะลิมันจะละลาบละลวงไหมคะถ้าเกิดเกศจะถามป้าหาว่าตกลงเขาเป็นใครอะคะวันนี้แหละจ้ะเจ้าของพวงมาลัยดอกมะลิเขาเสียไปครบ30ปีพอดีเมื่อจันทร์ที่แล้วนี่เองแต่คุณป้าเคยบอกว่าเขาไม่ใช่สามีคุณป้าเนี่ยหรอจ้ะไม่ใช่หรอกแต่เขาก็เป็นสามีที่อยู่ในใจของป้าตลอดมาเราอ่ะรู้จักกันมาตั้งแต่ป้าเป็นสมัยสาวๆเนี่ยเขาเป็นคนดีที่สุดดีจนไม่มีใครในโลกนี้จะดีเท่าเขาสำหรับป้าตอนนั้น
แต่นั่นแหละนะคนดีคงจะไม่ดีไปหมดซะทุกเรื่องก็ทำผิดกับป้าเรื่องซึ่งในตอนนั้นป้าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับป้าทิฏฐิทำให้ป้าลืมความรักลืมความดีที่เขามีให้กับป้าเสมอเขาเองก็เคยมางอนง้อขอคืนดีแต่ป้าเองนั่นแหละที่คิดเสมอว่าจะไม่ให้อภัยผู้ชายคนนี้อย่างแน่นอนแต่ในช่วงนั้นเขาก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไปหนูรู้ไหมจ๊ะวันที่ป้ารู้ว่าเขาจากไปเป็นวันที่ป้ากลับลืมความผิดทั้งหมดไอ้ที่โกรธที่เกลียดมันหายไปหมดมันเหมือนกับว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยในชีวิตของป้าที่ป้ารู้สึกมันในใจมันกลับมีแต่ความรักมีแต่ความดีที่เขาเคยให้ป้ามาแทนทิฐิป้าได้แต่เสียใจเพื่อทำไมในวันที่เราให้อภัยเขามันกลับเป็นวันที่เขาจากไปอย่างนี้วันนี้ดอกไม้ที่เขาชอบมากที่สุดก็คือดอกมะลิป้าก็เลยเลือกพวงมาลัยดอกมะลิให้เขาทุกวันจันทร์ที่ทุกวันเขาจากไปนี่คุณป้าก็ยังมีคุณลุงอยู่ในใจเหมือนตอนที่เขายังอยู่ใช่ไหมคะแน่นอนจ้ะป้าก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในใจของป้าเป็นคนดีที่สุดเป็นคนรักเป็นแม้กระทั่งสามีแต่ตอนนั้นนะป้าบอกใครๆว่าป้ามีสามีแล้วพวกนั้นหาว่าป้าเพี้ยนพอมาช่วงหลังนี่ป้าก็เลยคิดว่าเฉยๆเงียบๆซะดีกว่ากลัวว่าจะไม่มีใครเข้ามาคบเรื่องคุณป้านี่ฟังทีแรกเหมือนจะเศร้านะคะแต่เก๋ว่าจริงๆมันอบอุ่นดีหรอค่ะแล้วมันก็คงดีมากเลยนะคะที่จะรู้สึกว่ามีใครสักคนอยู่ข้างๆเราตลอดเวลามันเหมือนภาษาฝรั่งที่เขาเรียกว่าโรแมนติกใช่ไหมล่ะแต่นั่นแหละนะหนูเก๋การที่ลุงเขาจากไปอ่ะมันยังไม่เสียใจเท่ากับป้าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ลุงเขาไม่มีโอกาสรู้สึกถึงความในใจของป้าที่มีต่อเขาเกดอย่าปล่อยเวลาให้มันสายเกินไปเหมือนกับป้านะจ๊ะพ่ออยากเจอคุณพ่อสิคะทราบได้ไงคะว่าเกศจะมาถึงได้อยู่คอยไม่ต้องมายอกย้อนนะเข้าไปคุยกับพ่อข้างในไปพ่อมีเรื่องสำคัญจะพูดด้วยเกศต้องมีเรื่องสำคัญจะปรึกษาคุณพ่อเหมือนกันนะคะตั้งแต่มีเรื่องมีราวกันมาครั้งนี้พ่อรับไม่ไหวจริงๆนี่ยังดีนะที่ณวันเป็นคนฟังซีนีแทนพ่อถ้าขืนพ่อเป็นคนฟังซะเอง
พ่อก็ไม่รู้จะทำหน้ายังไงเหมือนกันคุณพ่อคะครั้งหนึ่งนะคะเกดก็เคยรู้สึกว่าจะรับไม่ไหวเหมือนกับคุณพ่อเหมือนกันนะคะลูกใช้คำว่าเคยล่ะถามว่าตอนนี้เกดตั้งใจว่าจะให้โอกาสคุณรัชชาเขาได้พิสูจน์ตัวเองค่ะแล้วที่ผ่านมาล่ะลูกเขาไม่แม้กระทั่งจะกล้ามาพบหน้าพ่อสักครั้งเกดพ่อเนี่ยห้ามตัวเองนะว่าจะไม่พูดให้ลูกรู้สึกไม่ดีมาตลอดเพราะพ่อให้โอกาสเขาเสมอแต่เท่าที่พ่อเห็นเนี่ยพ่อไม่คิดว่ารัชชาจะใช้โอกาสที่พ่อให้เลยสักครั้งไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุณพ่อเกตต่างหากค่ะที่ไม่เคยให้โอกาสเขาเลยอ่ะลูกก็ดีแต่เข้าข้างเขาทุกอย่างเกตลูกต้องมั่นคงต้องแน่วแน่นะลูกจะโอนไปเอ็นมานี่มันไม่ได้วันนี้คิดอย่างพรุ่งนี้คิดอีกอย่างถ้างั้นครั้งนี้เกดขอแล้วกันนะคะคุณพ่อเกดรักเขาอะค่ะแล้วถ้าเรื่องที่สินีพูดเป็นเรื่องจริงแล้วลูกเกดมั่นใจในตัวหัวหน้าชาค่ะพ่อเกดไม่เชื่อค่ะว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าอย่างนั้นนะลูกก็ต้องพิสูจน์ให้พ่อเห็นแล้วก็เร็วที่สุดด้วยลูกสาวของพ่อนะไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องเป็นฝ่ายรอคอยใครจนเหมือนไม่มีค่าแล้วก็หมดความหมายอย่างนี้คนที่ฉันรักคนที่ฉันนี่ผมกำลังเคลียร์งานกะว่าจะไปหาคุณอยู่พอดีเลยนะครับก็มานี่แล้วไงคะไม่ต้องเสียเวลาไม่ดีเหรอคะคำพูดกับหน้าตาน่ะให้มันเหมือนกันหน่อยนะครับคิ้วผูกโบมาเชียวเครียดมากเลยอะค่ะเพิ่งไปหาคุณพ่อมาคุณยุ่งมากเปล่าคะเออไม่เป็นไรครับผมเบรกได้เช็คข้างในดีกว่าครับคุณเกดครับนี่ขนาดผมเป็นคนนอกนะครับผมยังรู้สึกโล่งอกเลยที่ได้ยินคุณเกดพูดอย่างนี้ว้าแล้วทำไมเกดยังหัวหนักอึ้งอยู่เลยอะคะนึกว่าตัดสินใจดีแล้วเชียวไปเสียเนี่ยดันไปแผลงฤทธิ์ถึงคุณพ่อได้มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเรื่องเยสินีเนี่ยจิบจ้อยมากครับก็เกดไม่อยากให้คุณราชาเขารู้ว่าเกดอยู่ข้างเขานี่เกดก็ยังไม่ได้มั่นใจในตัวเขา 100% เหมือนกับที่บอกคุณพ่อไปหรอกไม่แน่นะยศินี่อยากจะพูดจริงก็ได้เอาอีกแล้วคุณเนี่ยเริ่มสับสนอีกแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะจัดการให้เร็วที่สุดเลยเกดก็ต้องพึ่งคุณพัทอีกแล้วใช่ไหมคะก็เราเป็นเพื่อนกันนี่ครับคุณพัฒน์นี่เก่งจังเลยนะคะทำไมกล่อมพัทรินได้เร็วกว่าที่คิดล่ะคะผมก็หาเรื่องโง่ไปเรื่อยแหละครับก็ไม่ได้เรื่องตรงที่ว่าคุณไทยไม่สบายมากเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนี่แหละครับอ๋อมุกใกล้ตัวนี่เองนะคะแล้วนัดเอาไว้เมื่อไหร่ล่ะคะก็อาทิตย์หน้าครับอะไรกันน่ะว่าพี่ป่วยทั้งทีกว่าจะมาเยี่ยมอาทิตย์หน้าเลยเหรอคะอุ๊ยนี่ตอนแรกเขาจะมาเยี่ยมวันนี้เลยนะครับแต่ผมเบรกไว้ก่อนเพราะว่าจะได้มาคุยกับคุณทไทยก่อนไงครับงั้นเอานี้นะพี่จะเริ่มแผนของพี่เนี่ยกับเยสินีก่อน
แล้วค่อยมาว่ากันว่าจะนัดพัทรินมาตอนไหนผมรู้ละพี่อาทัยจะนัดให้คุณเกตกับยศินีเลยนี่มันเคลียร์กันใช่ไหมครับอุ้ยแต่ละชาคิดอะไรชั้นเดียวตลอดเลยเงียบไปเถอะแผนของเธอเนี่ยมันอีซี่เกินไปง่ายไปง่ายไปสวัสดีค่ะพี่อาทัยสวัสดีจ้านี่พี่วิเขาไม่อยู่บ้านหรอกค่ะพี่มาหาเรานั่นแหละพี่อาทัยมีธุระอะไรกับสีเหรอคะมานั่งคุยกันก่อนดีกว่าจ้ะมาพี่น่ะรู้เรื่องของเราหมดแล้วนะอะไรเหรอคะก็เรื่องที่เราปิดพี่ที่กำลังจะมีหลานนะสิหลานแหมทำไมถึงได้เป็นคนที่ช่างเสียสละอย่างนี้นะเราคุณพ่อพี่เนี่ยเขาอยากพบเรานะไม่เป็นไรมั้งคะคือสิก็ยังไม่ค่อยพร้อมอะค่ะเขาจะคุยเรื่องจัดงานแต่งงานให้เธอกับรัชชาแต่งงานแล้วพี่รัชชาเขาว่ายังไงบ้างนะคะก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่จ๊ะก็เห็นออกตัวทํานองว่าเป็นลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับอะไรอย่างเงี้ยนี่พี่รัชชาเขาเชื่อเอ้ยเขาดูเรื่องที่สี่ท้องแล้วเหรอคะก็ใช่นะสิไม่อย่างงั้นเนี่ยเขาจะให้คุณพ่อเป็นธุระเรื่องจัดงานแต่งให้เหรอจ้าว่าแต่เราเนี่ยพร้อมเมื่อไหร่ล่ะอ๋อจริงสิอยากจะปรึกษากับพี่วิสาก่อนใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรนะแล้วพรุ่งนี้พี่จะโทรมาถามอีกทีนึงมะรืนนี้ก็ได้ค่ะดีจ้ะงั้นพี่กลับก่อนนะแค่เดี๋ยวสิเดินไปส่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ไทยโอ้ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยเกดแท้ๆพี่ราชาทำไมโง่อย่างนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าแผนพี่อาทัยไม่เวิร์คขึ้นมาเกดก็แย่สิคุณราชาเขาก็ได้เจอเกดฟรีๆสินี่สงสัยเสร็จงานนี้ผมต้องไปพบจิตแพทย์จริงๆแล้วครับสับสนกับพวกคุณเหลือเกินเนี่ยเล่นวางแผนซ้อนแผนกันให้วุ่นวายไปหมดเนี่ยก็บอกแล้วไงคะว่าเกดก็อยากรู้ความจริงเหมือนกันน่ะไม่รู้ล่ะคุณพัฒน์ต้องไปสืบมาว่าแผนของพี่อาทัยคืออะไรกันแน่ไม่งั้นนะเก๋ก็ไม่ไปเฮ้ออย่างนี้ผมก็ซวยอะดิผมรับปากคุณอาทัยไว้แล้วนะครับเวอร์ไปเลยละค่ะยายซินีคงคิดไม่ถึงว่าเราจะมาแนวนี้เป็นอะไรไปคะคุณพัฒน์อย่าเพิ่งท้อถอยสิคะเกมอ่ะยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ให้ผมท้อได้ไงล่ะครับวันนี้คุณเกดคาดคั้นจะมาเยี่ยมคุณอาทัยให้ได้เลยนะครับผมจะมีเรื่องโม้ไม่ทุกวันนะครับเอาน่ะเร็วๆนี้ล่ะค่ะเราอ่ะต้องทำให้ทุกอย่างมันแนบเนียนหน่อยกระโตกกระตากไปเดี๋ยวเหยื่อก็ตื่นกันพอดีผมว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับคุณอาทัยเล่าแผนให้พวกเรารู้เลยดีกว่าครับคนเดียวนะหัวหายนะครับสองคนเพื่อนตายนะครับเพื่อมีช่องโหว่อะไรเนี่ยเราจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันไงครับจริงของคุณแต่ว่ารู้เป็นแค่นี้นะครับอ
ติจะไปหาเพื่อนไม่ให้ไปคราวที่แล้วเธอก็บอกพี่ว่าจะไปหาเพื่อนแล้วเธอก็หนีจะไปเมืองนอกฉันไม่ให้ไปหรอกนี่พี่วิอย่ามาสั่งสิแบบนี้นะสิจะไปไหนมันก็เรื่องของสิไม่เดือดร้อนใครสักหน่อยคืนมาเดือดร้อนสิเดือดร้อนครอบครัวพี่เนี่ยพัทไทยมาแต่เช้าเชียร์แล้วเข้ามาได้ไงเนี่ยก็ใครไม่รู้นะเปิดประตูตั้งแต่รั้วใหญ่บ้านเธอเนี่ยทิ้งเอาไว้ฉันก็เลยเข้ามาได้ว่ายังไงจัสซินีปรึกษากับพี่วิสาหรือยังอะเรื่องที่พี่อภัยคะขอเชิญไปนั่งรอก่อนเดี๋ยวสิงห์จะชงกาแฟไปให้ได้สิพี่วิแต่งตัวแบบนี้น่าเกลียดอายพี่อภัยเขาขึ้นไปอาบน้ำก่อนปะแล้วอะไรอ่ะพี่วิฉันจะเอาไปด้วยคืนจะทิ้งไว้ให้หล่อนนั้นหล่อนก็หนีจะไปเมืองนอกอีกสวัสดีครับคุณทัศน์ไทยเหรอครับข่าวดีค่ะคุณพัทจะล้มเลิกแผนใช่ไหมครับเลิกก็บ้านนะสิยายศรียอมมาแล้วนะคะแต่เกเรหน้าดูเลยอ่ะกว่าจะยอมรับปากได้เหมือนจะรู้ว่าเป็นแผนของเราแถมมีการเตรียมตัวหนีอีกนะคะดีที่พี่ฉุกคิดได้ขวางไว้ทันโธ่คุณทัศน์ไทยครับก็ไปปล่อยให้หนีไปเถอะครับจะได้จบๆกันสักทีนึงคุณพัทเนี่ยเดี๋ยวเถอะบอกแล้วไงคะว่าพี่ไม่ปล่อยให้เขาลอยนวลไปแน่ทำทุกคนป่วนขนาดนี้ปล่อยไปได้ยังไงล่ะต้องสั่งสอนสถานเดียวเอาเลยครับผมก็ใกล้จะหมดแรงอยู่แล้วเหมือนกันอยากจะให้ดีกันสักทีนึงแล้วนี่จะให้ผมพาคุณเกศเข้าไปวันไหนครับพรุ่งนี้ให้มันรุ่งไปถึงไหนนะทำไมเราต้องเชื่อพี่อาไทยด้วยคราวที่แล้วขนาดคุณพัดบอกยังหลงคราวนีร้านนี้ร้านขายดอกไม้ใช่ไหมครับขอบคุณ
ดอกไม้แบบเต็มร้านอย่างเงี้ยนึกว่าขายข้าวแกงเหรอคะคือผมหมายถึงคุณป้าเป็นเจ้าของร้านนี้เองหรือเปล่าครับต้องการอะไรคะจะได้ช่วยเลือกคือผมไม่ได้มาซื้อดอกไม้หรอกครับผมมาตามหาคนนะครับคุณป้ารู้จักคุณเกศป่ะครับคุณพัทรินนะครับพี่คุณดาวเรืองเนี่ยนะไม่มีขายตามร้านแบบนี้หรอกค่ะครับคุณจะต้องไปที่ปากคลองตลาดและต้องรีบไปแม่ตลาดวานค่ะไม่ใช่นะครับคือผมไม่ได้มาซื้อดอกดาวเรืองนะครับผมมาตามหาคุณพัทรินนะครับป้ารู้จักไหมครับคุณนี่คุณหาว่าฉันขายดอกไม้แพงแล้วเหรอคุณไปซื้อร้านอื่นได้เลยนะฉันไม่ขายคุณไปได้เลยไม่ใช่นะครับไปหาดาวเรืองที่อื่นเลยค่ะผมมาหาคุณเกศนะครับร้านนี้ไม่มีค่ะเชิญเลยค่ะไปเลยค่ะคุณไปเลยเกศจ๊ะออกไปแล้วจ้าสงสารขนุนจริงๆเลยอ่ะเขาไปแล้วอ่ะค่ะคุณป้าเขาว่าไงมั่งอะคะตอนแรกก็ได้ยินชัดดีอะตอนหลังคุณป้าหลบไปคุยกันตรงไหนให้แกไม่เห็นได้ยินเลยอะไปวางแผนอะไรกันเปล่าคะนี่หนูเกศเห็นป้าเป็นยังไงฮะนี่รู้ไหมป้าแกล้งทำหูหนวกพูดเขาไม่รู้เรื่องก็รีบเห็นไปป้าว่านะคงต้องกลับมาใหม่แน่ๆจ้ะก็ถ้าเขามาเองนะเกศก็หลบหนูเกศหลอกใครก็หลอกได้นะแต่หลอกตัวเองเนี่ยไม่ได้จ้ะนี่วันนี้ดีเดย์นะจ๊ะไม่ดีใจเหรอจะได้เจอพัทรินแล้วอ่ะหึก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับผมกลัวแผนของพี่ชายมากกว่านะครับไม่เชื่อมือพี่ได้ไงอ่ะอย่างน้อยพี่อาทัยก็น่าจะบอกผมนิดนึงนะครับให้ผมสบายใจว่ามันดีหรือไม่ดียังไงอ่ะจ้างให้ก็ไม่บอกนี่ขนาดพี่ไม่บอกนะถ้ายังแอบไปหาพัทรินมาเลยอ่ะอย่านึกนะว่าพี่ไม่รู้อ่ะแถมไปไม่เจออีกตั้งหาก เห็นไหมล่ะยิ่งตามมาเขาก็ยิ่งหนีทำตามแผนพี่นั่นแหละดีที่สุดแล้วแล้วคุณเกศจะมาแน่หรอครับชัวร์จ้ะเพราะว่าเขานัดแนะกับคุณพัดเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไม่เอาละไม่ให้ถามแล้วเย็นนี้เจอกันนะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่ามาให้ผมรับผิดชอบนะครับไม่ต้องห่วงจ้ะแผนพี่อ่ะไม่พลาดฝันไปเถอะว่าฉันจะจนมุมพวกแกนี้ง่ายอยากฟังเรื่องอะไรอ่ะสิโกหกเก่งสิเล่าได้ทุกเรื่องอ่ะไม่เอานะสิตั้งแต่สิกลับมาคราวนี้เราคุยกันดีๆได้ไม่กี่วันเองอ่ะสิมีรักพี่แล้วเหรอสิถึงไม่แคร์ความรู้สึกพี่บ้างอ่ะสิรู้หรือเปล่าว่าพี่เป็นห่วงสิแค่ไหนสิไม่พูดกับพี่ไม่เป็นไรหรอกนะแต่พี่อยากให้สิรู้ไว้
พี่จะไม่ยอมปล่อยให้สีเป็นอะไรไปอีกแน่เพราะว่าสีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพี่เรามีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องนะสิสวัสดีค่ะพี่ฮาไทยหายไปไหนมาเกดรู้ไหมว่าใครๆเนี่ยเขาวุ่นวายกันไปหมดเลยอ่ะได้ข่าวว่าพี่ฮาไทยประสบอุบัติเหตุเหรอคะคุณพัฒนาเขาบอกค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะก็ยังช่วยกันแล้วล่ะจ้ะไม่ใช่ค่ะลูกในท้องอะค่ะลูกพี่น่ะเหรอปลอดภัยดีจ้ะไม่มีอะไรขอบใจนะอาเกดนั่งรู้ไหมได้เจอเกดวันนี้พี่น่ะดีใจมากๆเลยทำไมล่ะคะก็ดีใจมากไงจ๊ะที่ได้เจอกันอีกอะก็เล่นหายไปแบบเนี้ยโอ้ยพี่น่ะใจหายใจคว่ำหมดเลยอะนี่ไม่เอาแล้วนะแถวนั้นน่ะน่ากลัวจะตายไม่รู้ไปอยู่ได้ยังไงพี่ฮาไททราบเหรอคะว่าเกดอยู่แถวไหนไม่รู้ถ้ารู้พี่ก็ต้องให้ราชาไปตามเกดกลับมาแล้วสิงั้นเกดกลับก่อนดีกว่านะคะเห็นพี่ฮาไทไม่เป็นไรแล้วเกดก็ไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วค่ะเอ้าไม่ได้นะพี่ไม่อยากให้กลับเออทานข้าวเย็นกับพี่ก่อนนะนะพี่รู้ว่าเกดจะมานะพี่ก็เลยสั่งให้เอมเนี่ยทำกับข้าวเอาไว้เพียบไปหมดเลยอ่ะแล้วไม่มีใครอยู่เลยนะพี่อยู่คนเดียวจะปล่อยให้พี่ทานข้าวเย็นคนเดียวจริงๆหรออยู่เถอะนะครับไหนๆก็มาแล้วก็ทำให้เสร็จทานข้าวให้เสร็จไปเลยดีกว่าครับก็ประหยัดด้วยครับคนเลี้ยงข้าวตกลงนะแบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าขี่หลังเสือแล้วห้ามลงมือเอ็นนี่อร่อยมากเลยนะนี่แล้วเกดรู้ไหมแล้วชาเนี่ยเขาออกตามหาเกดทุกวันน่ะเขาเป็นห่วงเกดมากเลยนะที่จริงแล้วอ่ะใครจะพูดจะยุแย่ยังไงเนี่ยเกดก็ไม่น่าจะไปฟังเลยนะน่าจะคุยกันเองก่อนนะพี่อาไทยเจอพูดอะไรอะคะก็พูดเรื่องที่เกดหนีไปยังไงละจ๊ะเกดไม่อยากพูดเรื่องนี้อะค่ะไม่พูดก็ไม่พูดจ้ะถ้าอย่างนั้นเรามาคุยเรื่องตอนนี้เกดอยู่ที่ไหนจ๊ะเรื่องนี้เกดก็ไม่อยากพูดค่ะไม่ไว้ใจพี่หรอพี่เป็นห่วงเกดจริงๆนะทานเยอะๆนะจ๊ะคุณพัฒนาด้วยนะทานเยอะๆนะคะใช่ฉันที่เธอต้องการก็ยอมรับและเข้าใจไม่มีข้อแม้ไม่เรียกร้องหรือวายเต็มใจรักเธอไปคำเดียวแค่ได้อยู่ตรงนี้ก็พอแค่ส่งใจไปติดใกล้ๆเธอแค่ได้มองสบ
ไรอยากจะทำเพื่อเธอเรื่อยๆไปอยากจะคอยรักเธอแม้ว่าเธอมองข้ามฉันไปอยากจะอยู่ให้เธอได้มั่นใจพรุ่งนี้แม้ใครจะเปลี่ยนไปยังไงฉันยังเป็นคนเดิมวางแผนกันไว้นานแล้วสิคิดจะเชื่อฉันเหรอรอไปเถอะกลับแล้วค่ะตามใจเธอจ้ะพี่กำลังเกตเอาไว้นานแล้วเนาะว่าแต่ว่าถ้าพี่อยากจะเจอเกตอีกอ่ะจะต้องทำยังไงล่ะเกตคือไม่ได้หายไปไหนนี่คะแล้วไว้จะหาโอกาสมาเยี่ยมพี่อาทัยอีกแล้วกันค่ะฝากความระลึกถึงคุณอาด้วยนะคะจ้ะว่าแต่ว่าตาละชาล่ะตั้งแต่มาเนี่ยเกดยังไม่ถามถึงเขาเลยนะก็จะไปถามถึงเขาทำไมอะคะเดินป่านี้แล้วยังไม่กลับเลยคงไม่มีความสุขอยู่ที่ไหนมั้งคะจะไปทำอะไรใครจะไปรู้ได้อะคะเดี๋ยวไปพูดถึงเขาเลยค่ะไม่เห็นเกี่ยวกับเกดสักหน่อยจ้ะป่านี้คงจะมีความสุขมากจริงๆไปนะครับคุณทัยแล้วไว้ผมจะพาคุณเกียรติมาอีกแน่ๆครับพี่ไทยกำลังท้องอยู่นะครับอย่าโกรธขนาดนี้สิครับไม่โกรธไม่ไหวแล้วล่ะดูสิยิเกตเลยตื่นกลับไปเลยอ่ะคงไม่มีทางมาให้เจออีกแน่เลยแล้วพี่จะตอบคุณพ่อว่ายังไงดีล่ะช่างเถอะครับก็เราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยครับในเมื่อมันแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่เฉยๆก็คงไม่แปลกอะไรอ่ะพ่อกับคุณลุงพัดน่ะลองว่าคนจะเข้าใจผิดก็คงต้องปล่อยให้เขาเข้าใจผิดแล้วครับ
ในเมื่อคุณลุงพัดเชื่อคนอื่นมากกว่าเชื่อเราก็คงต้องปล่อยให้เขาคิดอย่างนั้นนะครับเรือไทยพักบ้างเถอะนะครับเหนื่อยฟรีมาหลายวันแล้วพี่สาวที่แสนดีของผมเพราะผมแท้ๆเลยใช่ไหมครับไม่รู้นะมีหน้ามาแช่งกันอีกใครจะบ้าไปหลับลงเรานี่เพราะคุณคนเดียวเลยนะอุตส่าห์เปลี่ยนใจบอกแล้วไม่อยากมาไม่อยากมาแล้วเป็นไงนะแผนอะไรของคุณฮะแหมเราก็อุตส่าห์จะเข้าข้างนึกว่าจะดูดีเอะใจแล้วเชียวีดีจะไปบอกสินนี่อย่างนี้เหรอว่าคนที่ไปส่งคืนนั้นคือคุณไม่ใช่คุณรัชชาไม่ลองก็ไม่รู้สิครับคืนนั้นใครๆเขาก็เห็นว่ายาสินีน่ะเมาซะขนาดไหนจำอะไรได้ก็เก่งมากแล้วชอบหลอกก็ต้องโดนหลอกกลับนี้แหละเผื่อเขาจะคลายความจริงที่ไปหลอกชาวบ้านไว้ตั้งเยอะแยะแต่มันน่าเจ็บใจจริงๆนะครับกะว่าจะหลอกเข้ามาเล่นงานให้ตรงได้เลยแต่กลับโดนเขาหลอกให้มาคอยเกอร์ถ้าเขามาจริงๆตามแผนนะแล้วรู้ว่าเป็นผมคืนนั้นน่ะสงสัยคงวิ่งไปหาทูบแล้วก็สาบานไปทั่วว่าไม่ได้มีอะไรกับผมแง่ๆเลยแล้วคุณรัชชาก็รอดตัวไปงั้นเหรอถูกต้องที่สุดครับดูคุณมั่นใจมากเลยนะคุณรัชชาเขาบริสุทธิ์เนี่ยก็จากการสอบสวนผมหมายถึงจากการพูดคุยแล้วก็จากเซนส์ของตำรวจเนี่ยยายสินีเนี่ยปั้นเรื่องขึ้นมาเองแน่นอนแถมอย่างห้าวหาญด้วยนะพูดกับคน10คนก็10อย่างแต่ดูท่าแล้วคนที่เขาต้องการจะเล่นงานเนี่ยเป็นคุณคุณรู้ใช่ไหมนี่ถามจริงเหอะคุณไปมีเรื่องกับผู้หญิงคนนั้นได้ไงพูดยังไงแกชอบไปมีเรื่องกับคนงั้นน่ะสินีเนี่ยนะเจอยังไม่เจอเลยจะเวลาที่ไหนไปมีเรื่องกันไม่ทราบโอเคงั้นก็สรุปได้ว่าผู้หญิงคนนี้สติไม่ดีเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายแถมเห็นทุกคนเป็นศัตรูไปหมดคุณก็เลยโชคดีโดนเขาจังเบอร์เลยสิผมว่าพรุ่งนี้คุณไปให้พระรดน้ำมนต์ให้ดีกว่ามั้งแหมนี่ตั้งแต่เคลียร์กับคุณลีได้เนี่ยปากคอร้อร้ายขึ้นมากเลยนะเมื่อกี้น่าจะรอสินีเขาอีกสักหน่อยคุณคิดอะไรได้เนี่ยจับพลัดจับผลูเขารับคุณไปเป็นพ่อของลูกในท้องเขาเข้าจะได้ยินไม่ออกคุณจะบ้าเหรออย่างนั้นไม่ได้ท้องซะหน่อยเราก็รู้กันอยู่ไม่อย่างนั้นนะผมไม่ยอมทำตามแผนคุณหาไทยอย่างวันนี้หรอกคุณลีได้เอาผมตายดิเกดพูดซะขนลุกไปหมดเลยอ๋อนี่สีนี้เขาเป็นคนนะดูทำท่าเขาเนี่ยนี่แล้วคุณลีเขาไม่โกรธคุณจริงหรออยู่ดีๆก็ไปรับเขาไม่ได้ต้องให้เขากลับเองเนี่ยไม่เป็นไรหรอกผมโทรไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาขำเราใหญ่เลยฮะแต่เนี้ยผมก็กะว่าเดี๋ยวจะขับรถไปที่บ้านเขาหน่อยอ่ะไม่เห็นหน้าก็ไม่รู้ใจไอ้ที่บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแล้วไม่โกรธเนี่ยไม่รู้มันจะจริงขนาดไหนชั่วโมงเนี้ยผมไม่อยากเสี่ยงผู้หญิงก็รายละเอียดเยอะเงี้ยแหละคนที่ฉันรักคนที่ฉันฝันคนนั้นฉันไปจริงไม่เคยลังเลว่าจะเลือกใครต่อให้เจอคนที่ดีหนึ่งเดียวในหัวใจก็มีทำไมยายสีมันถึงทำอะไรได้ขนาดนี้ล่ะเนี่ยใจเย็นๆที่ฉันเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะแผนของฉันน่ะมันอาจจะฟังดูตลกแต่ฉันก็หาหนทางไม่ออกจริงๆอะว่าจะดัดหลังน้องสาวเธอยังไงดีน่าล่ะเมื่อวานยายสีถึงได้ดูเครียดเก็บตัวอยู่ในห้องทั้งวันเลยนะแต่พอตกกลางคืนนะก็แต่งตัวสวยลงมาฉันถามว่าไปไหนก็พูดจาอะไรไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องเลยอะเอ๊ะถ้าไม่ได้แต่งตัวไปบ้านเธอแล้วไปไหนอะฮ
ก็คงจะตั้งใจไปหาฉันนั่นแหละเพราะฉันยังโทรเข้ามือถืออยู่เลยว่าใกล้ถึงแล้วอะแต่ไม่รู้อีท่าไหนก็กลับเปลี่ยนใจเอาดื้อช่างมันเถอะพูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเรื่องมันผ่านไปแล้วโอ๊ยนี่มันเวรกรรมอะไรของฉันก็ไม่รู้นะเนี่ยทำไมน้องสาวฉันมันถึงได้หาเรื่องมาให้ฉันไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเนี่ยแล้วนี่เธอจะทำไงต่ออ่ะบอกตามตรงนะวิฉันคงปล่อยเยสิไปเฉยๆไม่ได้หรอกเป็นตายร้ายดียังไงฉันก็ต้องจับตัวไปพูดทุกอย่างให้เคลียร์ให้ได้สายไปแล้วล่ะทำไมหมายความว่ายังไงก็เยสินีอ่ะหอบกระเป๋าเสื้อผ้าออกไปก่อนเธอจะมาถึงแป๊บเดียวเองว่าไงนะปะโถเอ้ยแล้วทำไมไม่บอกให้ฉันฟังตั้งแต่แรกล่ะป่านนี้จะไปตามทันได้ยังไงกันน่ะก็ลืมอ่ะก็ฉันมัวแต่ฟังเธอพูดอยู่แล้วเธอก็ไม่ถามฉันเองนี่น้องวิแล้วไปไหนล่ะไม่รู้แล้วสิแต่นี่ฉันว่านะยายสีคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอกยังดีก็อยู่ในประเทศเนี่ยแถวๆต่างจังหวัดนี่แหละไอ้เรื่องไปต่างประเทศนะเธอลืมไปได้เลยเพราะว่าฉันเนี่ยยึดพาสปอร์ตของเขาไว้นานแล้วหมดกันฉันนึกไม่ถึงเลยนะว่าเรื่องยุ่งๆขนาดนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวฉันได้ยังไงอะเพราะพวกฉันแท้ๆเลยอ่ะที่เป็นต้นเหตุเออฮาไทเอาอย่างนี้ไหมล่ะเธอเอาฉันเนี่ยไปพูดยืนยันความจริงกับทุกๆคนแทนเยสินีเอาไหมนี่ฉันไปให้เธอได้เดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวขอจะคิดดูก่อนแล้วกันนะตอนนี้งงไปหมดแล้วคิดอะไรไม่ออกคนที่ฉันห่วงในขณะนี้นะก็มีแต่คุณพ่อเท่านั้นคุณอาเป็นยังไงบ้างอ่ะยามาแล้วค่ะใจมากนะเอาไว้เนี่ยตาราชาลงไปยังออกไปได้สักครู่แล้วค่ะคุณท่านไม่ทานยาเลยเหรอคะครับยาค่ะช่วยโทรหาตราชาให้ด้วยนะแล้วแม่นางบอกนะว่าฉันเป็นอะไรเจ้าค่ะคุณท่านจะพักวันนี้ไม่ไปทำงานใช่ไหมคะจะให้เอ็มยกอาหารเช้าขึ้นมาวันนี้ไหมคะไม่ต้องนะฉันกินอะไรไม่ลงนะเดี๋ยวไปเถอะแล้วอย่าลืมที่สั่งนะช่วยโทรหาตราชาให้ด้วยห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าฉันไม่สบายค่ะไปฮัลโหลคุณรัชชาเหรอคะค่ะคุณท่านให้โทรมาบอกค่ะว่าวันนี้คุณท่านไม่ไปทำงานค่ะคุณท่านไม่ค่อยสบายค่ะพี่ไทยพี่ไทยทราบไหมครับว่าคุณพ่อไม่สบายอ่ะคุณพ่อไม่สบายเหรอเป็นอะไรมากหรือเปล่าอ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับป้าเอ็มโทรมาบอกนะแถมป้าเอ็มบอกว่าคุณพ่อกำชับนะครับไม่ให้บอกใครไม่ให้บอกใคร
ทำไมอ่ะวันนั้นพอคุณเกตกลับไปแล้วครับว่าไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรนะครับปกติดีไม่มีอะไรได้ไงครับยื้อเขาไว้จนดึกขนาดนั้นไม่เอะใจสงสัยอะไรบ้างเลยเหรอครับก็ไม่นะครับจะมีสงสัยก็เรื่องคุณเรื่องเดียวเรื่องผมเหรอครับว่าไงครับก็ว่าดึกดื่นป่านนั้นแล้วทำไมคุณยังกลับไม่ถึงบ้านป่านนี้คงไปไหนกับใครแล้วอะไรทำนองนี้ล่ะครับเฮ้ยนี่ผมไม่ได้ไปที่ไหนสักหน่อยนะผมก็อยู่ข้างบนนะคุณก็รู้นี่เห็นไหมผมว่าแล้วเชียวว่าแผนของคุณกับพี่หทัยเนี่ยมันต้องกลายเป็นเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยนี่แต่คุณแก้ตัวให้ผมแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้ไปไหนแล้วผมไม่ได้มีใครทั้งนั้นนะเปล่าครับเฮ้ยทำไมอย่างนั้นน่ะไม่ช่วยกันเลยเหรอคุณโอ้โหคุณรัชาครับผมจะช่วยคุณเต็มที่ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องจะให้เกลี้ยกล่อมคุณเกตเนี่ยนะขอบายเลยครับวันนี้เดาความคิดเธอไม่ออกจริงๆพูดมากไปเธอจะตาเขียวกินตับผมเอาดิหาว่าผมเข้าข้างคุณอีกผมว่าคนกลางนะครับลำบากใจตรงนี้ผมลาออกดีกว่ามั้งเนี่ยเนี่ยไม่ได้นะครับลาออกไม่ได้นะครับยังไงคุณก็ต้องอยู่ข้างผมแล้วต้องคอยช่วยผมอย่างเงี้ยนี่คุณจำที่ผมเล่าให้คุณฟังเรื่องร้านดอกไม้ที่ผมคิดว่าเป็นร้านของคุณเกตมั้ยแต่คุณบอกผมไปผิดทางไม่ใช่ร้านนั้นน่ะนี่ผมยังติดใจอยู่นะติดใจอ๋อติดใจป้าแก่ๆหูหนวกนั่นน่ะเหรอครับไม่ใช่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยไม่แปลกหรอกครับก็คุณรัชาไปผิดร้านนี่ครับคนแถวนั้นเค้าก็บอกกันว่าแถวนั้นมันก็เหมือนๆกันไปหมดแล้วครับใครไปก็หลงทั้งนั้นแหละครับถ้างั้นนะครับเดี๋ยวผมขอกระดาษกับปากกานะครับแล้วคุณเขียนแผนที่ให้ผมโดยละเอียดเลยแล้วกันนะครับน้องครับขอกระดาษกับปากกาหน่อยดิน้องไม่ต้องคือว่าคือถึงเอามาผมก็คงเขียนแผนที่ให้คุณราชาไม่ได้หรอกครับก็อย่างที่บอกแหละครับแถวนั้นมันมีตอกเล็กตอกน้อยเต็มไปหมดเลยผมเองไปยังหลงเลยครับแล้วอย่างนี้จะทำไงครับก็ไว้ผมถามคุณเกตก่อนแล้วกันนะครับถามอะไรครับก็ถามทางลัดนะครับทางลัดคุณเกศเคยบอกว่าแถวนั้นมันมีทางลัดอยู่ไว้เดี๋ยวผมถามแล้วมาบอกคุณดีกว่าไหมครับนี่ผมว่าเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยดีกว่าไหมครับคงไม่ได้อะครับเพราะว่าตอนนี้คุณลีก็ยังอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมไม่อยากจะทิ้งเธอไว้คนเดียวนะครับจริงสินะผมนี่แย่จริงๆอ่ะลืมถามอาการคุณลีไปเลยบ่ายสามกว่าแล้วเหรอครับนี่คุณพัฒน์ต้องรีบกลับป่ะครับผมอยู่ต่อได้อีกนิดหน่อยครับแต่ผมนะสิครับผมมีประชุมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปโทรศัพท์แป๊บนึงนะครับครับไม่เด็ดขาดเลยถ้าคุณไปบอกคุณรัชชาว่าเกศอยู่ที่นี่นะเกศเอาเรื่องคุณแน่นั่นไงล่ะลงที่ผมทุกทีเลยดีนะที่สมองน้อยๆของผมเนี่ยมันสั่งไว้แล้วว่าไม่ให้บอกใครและให้มันสั่งไม่ให้พูดไปตลอดเลยด้วยช่วยกันมาแล้วก็ต้องช่วยให้ตลอดสิคะนี่คุณผมช่วยคุณสองคนคืนดีกันอย่างนี้เขายังไม่เรียกช่วยเหรอครับก็เห็นอยู่แล้วว่าเกศให้โอกาสเขาตลอดเขาไม่พยายามเองโอกาสน้อยนิดนะสิถามคุณลีก็ได้ถ้าเป็นคุณลีอ่ะคุณลีก็ต้องรู้สึกเหมือนเกศจริงป่ะคะ
อย่าให้ลีออกความเห็นเลยนะคะเอาเป็นว่าอย่างไหนทำแล้วมีความสุขกับกันก็ทำอย่างนั้นดีกว่าผมกลัวแต่ว่าที่คนบางคนทำไปก็เพราะหลอกตัวเองสิก็เอาเลยถ้าเบื่อเกดแล้วไม่อยากจะเจอกันอีกนะก็ไปบอกเขาเลยว่าเกดอยู่ที่นี่คุณเกดหมายความว่ายังไงอะคะก็หมายความว่าเกดก็จะหาที่อยู่ใหม่แล้วก็หนีไปเลยไม่บอกใครด้วยไม่มีใครอยู่ข้างเราเหรอไงโอเคครับโอเคโอเคโอเคไม่บอกใครแม้แต่คนเดียวครับปิดปากเงียบเลยแต่ว่าตอนที่คุณปฏิเสธไม่พาคุณรัชชาเข้ามาที่เนี่ยเขาว่าไงอ้าวก็ทีเรื่องของคุณยังไม่อยากให้เขารู้เลยแล้วทำไมทีเรื่องเขาคุณอยากจะรู้ล่ะครับอย่างนี้ไม่ยุติธรรมนะเอ๊ะแล้วใครบอกว่าจะให้มันยุติธรรมล่ะเก๋ไม่ได้ให้คุณเป็นกลางซะหน่อยเก๋ให้คุณอยู่ข้างเก๋เอางั้นเลยครับ นี่เพราะฉะนั้นบอกมาเดี๋ยวนี้เลยว่าคุณรัชชาเขาว่าไงแล้วโอ้โหคุณเก๋เอางั้นเลยเขาก็ไม่ว่าไงครับอย่างคุณรัชชาจะว่ายังไงได้ล่ะครับแหมเวลาเขาถามผมทีผมก็ปัดไปซ้ายทีปัดมาขวาทีแต่ผมสงสารเขาซะด้วยซ้ำไปนะยิ่งตอนนี้คุณวัสดุสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนอนอยู่ที่บ้านงานแทบทั้งหมดคุณรัชชาต้องเอามาทำแทนเองหมดเลยแล้วไหนยังเรื่องคุณอีกอย่างเงี้ยไม่เห็นใจเขาจะให้เรียกว่าอะไรครับคุณนาวัสดุไม่สบายมากเหรอคะก็ไม่เป็นไรมากครับก็คงเป็นโรคเครียดธรรมดาครับคุณรัชชาว่าอย่างนั้นนะครับที่นี่บ้านสนีใช่ไหมครับใช่ค่ะพูดไทยได้หรอได้ครับสวัสดีครั้งพระมหาสนีครับเขาอยู่ไหมครับแล้วคุณเป็นใครล่ะคะเป็นเพื่อนซีดีหรอsorry ผมชื่อแอนโทนีเกรมครับแต่เรียกแอนโทนีก็ได้ผมเป็นบอยเฟรนด์ของสนีครับแอนโทนีบอยเฟรนด์รับเอมี่อยู่เหรอฟังดีๆนะเดี๋ยวขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็ไปตรงตู้กดติ่งด้านซ้ายลองดูในลิ้นชักนะว่ามีซองเอกสารใส่อยู่หรือเปล่าขึ้นไปเลยไปใช้ต่อสายฮัลโหลตู้ล็อกใช่ไหมกุญแจอยู่กับฉันเองไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับไปดูเองนะแค่นี้พี่สาวคุณรัชชาค่ะอ๋อมีอยู่เหมือนกันค่ะแล้วคุณท่านล่ะคะคุณท่านอยู่ค่ะงั้นขอฉันเข้าไปเยี่ยมท่านหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอบคุณค่ะเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเท่านั้นแต่สมีไม่อยู่ให้ผมอธิบายอะไรเลยเขาหายไปเฉยๆผมออกตามไปทุกที่ก็ไม่เจอเลยเลยลองเสียงมาหาเขาที่นี่แล้วเธอได้ที่อยู่ของที่นี่มาได้ยังไงอ่ะ
จากซองจดหมายของพี่วิสาที่ส่งถึงสนีครับสนีเขาเก็บไว้ทุกฉบับแล้วเธอมีเรื่องอะไรกันเนี่ยพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคือโอเคตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฝรั่งก็คงถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมขอโทษไม่ถามแล้วกันไม่ใช่ครับไม่ใช่งั้นเล่าได้ครับคือสนีเข้าใจว่าพ่อแม่มีแฟนใหม่แต่เปล่านะครับผมไม่มีใครเลยแต่ทำยังไงดีสนีก็ไม่เชื่อผมคอยตามผมไปทุกที่เหมือนไม่ไว้ใจเราเลยมีปากเสียงกันจนสนีหนีไปคุณท่านหลับอยู่นะคะงั้นฝากดอกไม้นี่ให้ท่านด้วยนะคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวค่ะขอเชิญขึ้นไปดูอาการให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ย้ายคุณพ่อให้ครบนะค่ะคือว่ามีคือว้าใครอะคะที่ออกไปอะคะอ๋อรถคุณรัชชาค่ะก็ไหนบอกว่าไม่อยู่ไงคะคือแกเพิ่งเข้ามาค่ะแล้วก็รีบออกไปเลยเห็นบอกว่าลืมของอะไรสักอย่างนึงหนูจะบอกว่าคุณมาแต่ก็ไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะ